จังหวัดราชบุรีเป็นศูนย์กลางในด้านอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรและการปศุสัตว์ศูนย์กลางด้านพลังงานอีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางด้านการปกครองเศรษฐกิจและการคมนาคมในภูมิภาคโดยเฉพาะทางหลวงหมายเลข4หรือถนนเพชรเกษมเป็นเส้นทางคมนาคมหลักที่เชื่อมต่อภูมิภาคต่างๆไปยังภาคใต้ซึ่งในปีพ.ศ. 2564กรมทางหลวงได้มีแผนพัฒนาทางหลวงในพื้นที่จังหวัดราชบุรีเช่นโครงการสำรวจและออกแบบสะพานศิริลักษณ์โครงการสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข4ช่วงหลุมดินห้วยชินสีและทางแยกต่างระดับแยกห้วยชินสีเป็นต้นเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและสนับสนุนโครงข่ายคมนาคมให้มีความสมบูรณ์เพื่อรองรับการพัฒนาต่างๆในพื้นที่จังหวัดราชบุรีทั้งนี้บริเวณทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข4กับทางหลวงหมายเลข3337และทางหลวงหมายเลข3339หรือแยกห้วยชินสีที่มีลักษณะเป็นแนวเส้นทางการขนส่งสินค้าที่สำคัญบริเวณจุดตัดมีปริมาณการจราจรหนาแน่นและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งและในปัจจุบันทางแยกดังกล่าวเป็นทางแยกที่มีการจัดการจราจรแบบสัญญาณไฟสำนักสำรวจและออกแบบพิจารณาแล้วเห็นว่าการปรับปรุงทางแยกให้เป็นทางแยกต่างระดับจะช่วยบรรเทาปัญหาดังกล่าวได้ตลอดจนการเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ทางจึงได้จัดทำโครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับบริเวณแยกห้วยชินสีเพื่อสำรวจและวิเคราะห์ทางวิศวกรรมอย่างละเอียดพร้อมทั้งศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและจัดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยมุ่งเน้นให้ประชาชนผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการตลอดจนเจ้าหน้าที่ของรัฐองค์กรเอกชนผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่สนใจโครงการได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานการศึกษาของโครงการตั้งแต่เริ่มแรกจนสิ้นสุดการดำเนินงานโดยว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประกอบด้วยบริษัท International Engineering Consultant จำกัดบริษัททาราลายจำกัดและบริษัท PSK Consultant จำกัดดำเนินการศึกษาในครั้งนี้การสำรวจและออกแบบในครั้งนี้เป็นการออกแบบทางแยกต่างระดับพร้อมทั้งปรับปรุงช่องจราจรบนทางหลวงหมายเลข4โดยจุดเริ่มต้นของโครงการอยู่บริเวณกิโลเมตรที่111บวก000และไปสิ้นสุดบริเวณกิโลเมตรที่113บวก500ระยะทางรวม 2.5 กิโลเมตรทั้งนี้ในการดำเนินงานการศึกษาด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชนจะมุ่งเน้นชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ในระยะ500เมตรจากกึ่งกลางของแนวเส้นทางโครงการซึ่งตั้งอยู่บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข4กับทางหลวงหมายเลข3337และทางหลวงหมายเลข3339หรือแยกห้วยชินสีในตำบลอ่างทองอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการครอบคลุม1จังหวัด2อำเภอ3ตำบล3องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ7หมู่บ้านการกำหนดแนวคิดของรูปแบบทางเลือกของโครงการพิจารณาถึงความสอดคล้องกับแผนการพัฒนาจังหวัดโครงข่ายคมนาคมที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานต่างๆทั้งนี้ต้องสามารถแก้ไขปัญหาการจราจรได้ดีประกอบกับลักษณะของกายภาพและปริมาณจราจรจึงนำมาสู่การกำหนดรูปแบบทางเลือกของโครงการจำนวน4รูปแบบประกอบด้วยรูปแบบทางเลือกที่1สะพานข้ามแยกห้วยชินสีบนทางหลวงหมายเลข4โดยจะขยายช่องจราจรเป็น10ช่องจราจรประกอบด้วยทางหลักบนสะพานยกระดับทิศทางละ3ช่องจราจรและส่วนทางคู่ขนานระดับพื้นทิศทางละ2ช่องจราจรรูปแบบทางเลือกที่2อุโมงค์ทางลอดใต้แยกห้วยชินสีบนทางหลวงหมายเลข4โดยจะขยายช่องจราจรเป็น10ช่องจราจรประกอบไปด้วยอุโมงค์ทางลอดหลักทิศทางละ3ช่องจราจรและทางคู่ขนานระดับพื้นอีกทิศทางละ2ช่องจราจรรูปแบบทางเลือกที่3สะพานยกระดับข้ามทางหลวงหมายเลข4โดยออกแบบเป็นรูปแบบสะพานยกระดับข้ามทางหลวงหมายเลข4เชื่อมต่อระหว่างทางหลวงหมายเลข3337และทางหลวงหมายเลข3339ขนาด2ช่องจราจรพร้อมไหลทางรูปแบบทางเลือกที่4สะพานยกระดับบนทางหลวงหมายเลข4และวงเวียนใต้สะพานโดยจะขยายช่องจราจรเป็น10ช่องจราจรประกอบด้วยทางหลักบนสะพานยกระดับทิศทางละ3ช่องจราจรและส่วนทางคู่ขนานระดับพื้นทิศทางละ2ช่องจราจรและวงเวียนใต้สะพานยกระดับขนาด2ช่องจราจรสำหรับให้รถที่ต้องสัญจรไปมาระหว่างถนนทางหลวงหมายเลข3337และทางหลวงหมายเลข3339ทั้งนี้ในการคัดเลือกรูปแบบทางเลือกที่เหมาะสมของโครงการจะใช้หลักเกณฑ์การคัดเลือกในการเปรียบเทียบเพื่อพิจารณาและตัดสินเลือกรูปแบบทางแยกต่างระดับซึ่งเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละด้านประกอบด้วยด้านวิศวกรรมการเงินและการลงทุนและสิ่งแวดล้อมรวม100คะแนนจากผลการศึกษาพบว่าทางเลือกที่มีความเหมาะสมที่สุดคือรูปแบบทางเลือกที่1ซึ่งเป็นรูปแบบของสะพานยกระดับทางหลักตามแนวทางหลวงหมายเลข4ข้ามแยกห้วยชินสีพร้อมเปิดเป็นทางแยกใต้สะพานและทางกลับรถใต้สะพานความสูงช่องลอด5เมตร
50เซนติเมตรทำให้การสัญจรบนถนนทางหลวงหมายเลข4สามารถเดินทางข้ามแยกได้โดยตรงเนื่องจากไม่ต้องตัดกระแสจราจรของรถบนทางหลวงหมายเลข3337และทางหลวงหมายเลข3339ทำให้ลดระยะเวลาในการเดินทางอีกทั้งทางลอดใต้สะพานและทางกลับรถใต้สะพานออกแบบให้สามารถรองรับรถใหญ่ที่จะเข้ามาใช้บริการได้ซึ่งจะนำรูปแบบที่ได้ไปออกแบบรายละเอียดต่อไปงานศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นการศึกษาและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นหรือ IEE ซึ่งเป็นการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมพัฒนาโครงการทั้งในระยะเตรียมการก่อสร้างระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการโดยพิจารณาจากรูปแบบที่มีความเหมาะสมของโครงการที่คาดว่าจะมีผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญต่อปัจจัยสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งเสนอมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมรวมถึงแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการอย่างไรก็ตามกรมทางหลวงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยมุ่งเน้นการรับรู้ข่าวสารอย่างครบถ้วนและถูกต้องรวมทั้งเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านการประชุมต่างๆที่จะจัดขึ้นในระหว่างการศึกษาประกอบด้วยการประชุม5ครั้งซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการมาแล้ว2ครั้งคือการประชุมปฐมนิเทศโครงการสัมมนาครั้งที่1ดำเนินการเมื่อวันที่26สิงหาคม2564และการประชุมเพื่อชี้แจงและพิจารณารูปแบบทางเลือกของโครงการกลุ่มย่อยครั้งที่1ดำเนินการระหว่างวันที่8ถึง9ตุลาคม2564สำหรับวันนี้เป็นการประชุมสรุปผลการพิจารณารูปแบบทางเลือกที่เหมาะสมของโครงการสัมมนาครั้งที่2เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของการศึกษาโดยเฉพาะสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการที่เหมาะสมให้กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและหลังจากนี้ยังมีการจัดการประชุมอีก2ครั้งคือการประชุมเพื่อหารือมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมกลุ่มย่อยครั้งที่2และการประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการสัมมนาครั้งที่3นอกจากนี้ยังมีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่โครงการตลอดจนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการศึกษาเช่นป้ายประชาสัมพันธ์สื่อสิ่งพิมพ์การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์โครงการและสื่อสังคมออนไลน์เป็นต้นเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการตลอดจนการเข้ามามีส่วนร่วมนำไปสู่การหาแนวทางการพัฒนาโครงการที่เหมาะสมร่วมกันโดยกรมทางหลวงมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้โครงการนี้ได้มีบทบาทส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาที่สอดรับกับความต้องการของท้องถิ่นช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนติดตามความเคลื่อนไหวหรือข้อมูลข่าวสารของโครงการได้ที่เว็บไซต์โครงการ Facebook Page และ LINE Official Account